้าพูดถึงคนผีปีศาจสิ่งที่ผมจำได้คือขี้หดตดหายอ่ะไอ้เหี้ยบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจนี่แหละคือเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างที่หนังไทยยุคปัจจุบันแม่งหายไปขั้นเนื้อขั้นตัวฉันแม่งขยับเบาะ 2-3 รอบไอ้เหี้ยเอ้ยกูชวนหลงไหลมากกว่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องคนผีปีศาจช่วงนี้จะออกไปทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็ยากลำบากชาวนอนหนังเราทุกคนเนี่ยดูหนังกันแทบแบบโอ้โหอาทิตย์ละเรื่องนี่คือน้อยไปเอ๊ะบางคนดูอาทิตย์2เรื่อง3เรื่องแต่ในช่วงเนี้ยมันมีไวรัสระบาดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่จะต้องลดการดูหนังในโรงภาพยนตร์ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหยิบยกเลยหนังเก่าเราเป็นคนไทยก็ต้องพูดถึงหนังไทยถ้าเป็นหนังไทยสมัยก่อนนะผมชอบดูหนังผีมากคนผีปีศาจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแบบกลัวถ้าพูดถึงคนผีปีศาจสมัยก่อนเนี่ยพี่รู้สึกยังไงถ้ายังไม่ไปย้อนดูนะสิ่งที่ผมจำได้คือขี้หดตดหายอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าเอามาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ขี้หดตดหายอยู่ใครที่ยังไม่เคยดูคนผีปีศาจนะลองไปหาดูเป็นหนังผีไทยอีกเรื่องนึงที่ไอ้เหี้ยบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจไอ้บรรยากาศไม่น่าไว้วางใจตรงนี้แหละนี่แหละคือเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างที่หนังไทยยุคปัจจุบันแม่งหายไปไม่น่าไว้วางใจในบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจในตัวละครบรรยากาศที่ดูแบบอึดอัดกดดันไอ้บรรยากาศตรงเนี้ยนี่แหละคือสิ่งที่หนังผียุคปัจจุบันหายไปไม่ใช่ว่าหนังผียุคปัจจุบันไม่ดีนะหนังผียุคปัจจุบันผมกล้าพูดว่าแมสกว่าหนังผียุคก่อนถ้าเราลองถอดอคติของเราออกไปอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าหนังผียุคปัจจุบันเนี้ยแมสกว่ายุคก่อนแต่เสน่ห์ของยุคก่อนเนี่ยชวนหลงไหลมากกว่า1แล้วความไม่น่าไว้วางใจแล้วนะ2คือแรงกดดันภาพยนตร์ผียุคก่อนสังเกตป่ะมันทำให้คุณรู้สึกแบบโอ๊ยขั้นเนื้อขั้นตัวชัดแม่ขยับเบาะ 2-3 รอบไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่กล้าสู้ตาแฮะใครดูหนังผีสมัยก่อนต้องมีอารมณ์นี้หนังผีก็เล่นไปนะกูก็แบบไอ้เหี้ยไม่กล้าสู้ตาไอ้เหี้ยไม่กล้าสบตาแต่กูก็อยากดูแต่มันก็ไม่กล้าสบตาไอ้เหี้ยกูเป็นคนยังไงวะเนี่ยไม่อยากดูแต่ก็อยากเห็นมันสักนิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยคือแรงกดดันที่หนังมันส่งมาให้เราจริงๆไอ้แรงกดดันตรงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นอารมณ์เป็นฟีลลิ่งรวมๆกับความไม่น่าไว้วางใจนั่นแหละไอ้แรงกดดันตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากบรรยากาศเกิดจากการบิ้วอัพสังเกตว่าหนังผียุคก่อนนะเอาในหนังผีเรื่องคนผีปีศาจเนี่ยเขาจะไม่รีบปล่อยเมสเสจอะไรเขาจะค่อยๆเล่าเขาพยายามโยนโจทย์โยนเบาะแสมาหลอกเราหลายๆโจทย์หลายๆเบาะแสที่เขาโยนลงมาเนี่ยมันก็โยนเพื่อให้เราไขว้เขวสุดท้ายไอ้เบาะแสที่ถูกโยนมาให้เราไขว้เขวเนี่ยมันก็ส่งผลให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยไม่ค่อยไว้วางใจกับสถานที่นี้ฮะไม่ค่อยไว้วางใจกับตัวละครป้าในเรื่องอะไรเงี้ยไม่ค่อยไว้วางใจกับตัวละครเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกพวกนี้อยู่แล้วพอเราเริ่มไม่น่าไว้วางใจปั๊บเขาขยี้เราด้วยบรรยากาศของชั้น4ที่ไม่มีใครอยู่หนังคนผีปีศาจใช้มุกนี้เยอะคือที่เขาเล่ากันมานะคือเจ้าของบ้านเนี่ยแม่งเลี้ยงผีเลี้ยงปีศาจแล้วนั่นๆๆเข้าใจป่ะคือเขาไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่มากมายอ่ะเขามีเป้าหมายอย่างเดียวคือความกดดันเขามีตัวละครที่เป็นเหมือนผู้ร้ายอยู่1ตัวอยู่แล้วแล้วเขาก็ซ่อนผู้ร้ายอันเนี้ยเอาไว้แบบไม่ต้องลึกมากเอาให้แค่พอได้กลิ่นตุให้ทุกคนพอได้เดาตามได้ผมเชื่อว่าวันแรกที่คุณดูมีคนเดาถูกครึ่งๆเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ร้ายหลักของเรื่องอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการซ่อนมากนักหนังเรื่องคนผีปีศาจเนี่ยต้องการเล่นกับบรรยากาศสังเกตป่ะว่าชื่อเรื่องก็จั่วมาแล้วว่าในเรื่องจะมีคนมีผีมีปีศาจเราก็จะหาแล้วไหนคนว่าคนเราเห็นอยู่แล้วผีผีปีศาจอยู่ไหนเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าไปหากันแล้วว่าคนผีปีศาจอยู่ไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องคนผีปีศาจเนี่ยความกดดันบรรยากาศเช็ดแม่10 10 10ไปเลยจ้า
จริงแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆในหนังผียุคก่อนคือเขาค่อยๆละเมียดเล่าแมสเสจทุกอย่างจริงๆคนผีปีศาจเนี่ยเป็นหนังผีในยุค2004ปี2004เหมือนจะไม่นานนะแต่มัน16ปีแล้วนะต้องพูดอย่างนี้ไว้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฝรั่งไม่ได้ในปี2004ยุคสมัยนั้นโอ้โหแม่งฝรั่งเขาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเขาใช้งานแบบ CG 3D แบบกันโจ๋งขึ้นไปแล้วอะแต่เอาจริงไอ้ความที่เทคโนโลยียังไม่แบบเฟื่องฟูในบ้านเราขนาดนี้มันส่งผลให้คนผีปีศาจเนี่ยถ่ายฟิล์มและ practical เยอะมากมีซีน A ที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะซีนครูให้หนังผียุคนี้ค่อนข้างเยอะซีนใต้ซิงค์นะซีนตอนที่มาหลบในห้องนอนซีนบรรยากาศห้องของเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ไลท์ติ้งและสีสันของหนังภาพยนตร์เรื่องคนผีปีศาจมีการใช้ไลท์ติ้งและสีสันของหนังที่ผมชอบมากสังเกตว่าในหนังเรื่องคนผีปีศาจเนี่ยเขาใช้เรื่องสีมาช่วยบรรยากาศหรือตบแมสเสจบางอย่างด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างนี้ขอสปอยนิดนะห้องของเจ้าของบ้านมันจะมีห้องพิธีที่นางทำพิธีบ่อยๆคือนางเป็นร่างทรงแล้วบรรยากาศห้องร่างทรงของนางอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยหลอนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่เอาจริงนะคือถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะไม่เคยดูเลยแล้วคิดจะดูหนังเรื่องคนผีปีศาจในปีนี้นะผมมองว่าน่าจะเข้าไม่ถึงอารมณ์คนที่ดูคนผีปีศาจณปี2004เว้ยคืออะไรหลายๆอย่างมันก็ดูเฉยๆไปแล้วนะมุกมันก็จะดูเฉยๆหน่อยลองนึกภาพว่าหนังเรื่องนี้มันฉายในปี2004ไงมันก็ยังแบบเฮ้ยพอได้อะมันก็ยังดีมันสนุกมันกดดันน่ะเป็นหนังผีที่เข้าท่าเลยล่ะแต่ถ้ามาดูยุคนี้มันก็แบบตามเส้นเรื่องได้นะคือหนังเรื่องนี้พยายามมีพล็อตทวิสต์พล็อตทวิสต์คือจุดหักเหจุดหักมุมจุดเปลี่ยนไอ้จุดเปลี่ยนของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ทวิสต์กันแบบโอ้โหแม่งหักกันหัวทิ่มหักกันให้ตายไปข้างไม่ใช่อย่างนั้นมันแค่แบบทวิสต์พอให้คุณสนุกสนานทวิสต์พอให้รู้สึกแบบเกลียดตัวละครบางตัวมากขึ้นทวิสต์พอให้คุณรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเอ้ยเชี่ยทำไมมันทำไมฮะเข้าใจป่ะคือหนังเรื่องนี้แม่งดีอย่างนึงตัวละครแคสติ้งตัวละครได้ค่อนข้างดีคุณจำได้ไหมว่าทุกครั้งเลยนะไม่ว่าจะยุคอดีตปัจจุบันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมีการรีวิวหรือวิจารณ์ภาพยนตร์ไทยเนี่ยจะชอบวิจารณ์ถึงการแสดงช่องหนอนหนังก็เป็นหนึ่งประเด็นที่หนอนหนังพูดถึงบ่อยๆก็คือตัวประกอบที่แข็งชิบหายเลยคนผีปีศาจแคสติ้งดีแล้วตัวละครทุกตัวเนี่ยเป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างแบบโอ้โหใช้ได้อะและมันดีเลยอะพอนักแสดงอะมันกลายเป็นตัวละครตัวนั้นน่ะแล้วเราไม่ต้องมานั่งจับผิดไม่ต้องมารู้สึกว่ามันแข็งเราจะเชื่อว่าเนี่ยคือตัวละครตัวนั้นในเรื่องจริงๆส่งผลให้เราจะเอาใจช่วยเวลาตัวละครพวกนั้นจะไปเจอจุดนี้จุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรื่องและเหตุผลต่างๆที่ตัวละครเจอคอนฟลิกต์ต่างๆที่ตัวละครเจอมันดูแบบเราอินเข้าไปด้วยเอาจริงๆนะไอ้หนังเรื่องคนผีปีศาจเนี่ยมันเป็นกรณีศึกษาคือการสร้างบรรยากาศให้รู้สึกไม่น่าไว้วางใจการสร้างบรรยากาศให้มันไม่น่าไว้วางใจอ่ะมันส่งผลยังไงบ้างแล้วมันทำยังไงไอ้เหี้ยสามารถดูได้จากคนผีปีศาจเว้ยหนึ่งจุดที่ผมสามารถพูดได้นะตอนนี้เลยนะคือการค่อยๆบิ้วมึงไม่ต้องรีบร้อนแฮะทำหนังผีเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆบิ้วค่อยๆใส่ค่อยๆบรรเลงค่อยๆละเมียดปั้นละเมียดปั้นละเมียดปั้นสุดท้ายพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างถ้ามึงอุดรอยรั่วตุกต่างๆได้ในระดับนึงนะหนังผีพูดเลยว่าหนังผีมันมีรอยรั่วอยู่แล้วแต่รอยรั่วตรงนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรมาช่วยเบนไหมเบนความสนใจคนดูมาช่วยนำทางมาช่วยมีบรรยากาศมีความกดดันบางอย่างมาช่วยตบมันสุดท้ายและไอ้ความไม่น่าไว้วางใจตรงเนี้ยมันจะทำให้คนดูหลุดไม่ใช่หลุดออกมานะหลุดเข้าไปในหนังแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณสามารถสร้างบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจตรงนี้ได้สำเร็จนะคนดูจะหลุดเข้าไปในภาพยนตร์ของคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรรู้ป่ะขยี้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 และขยี้เข้าไป
ขยี้เข้าไปขยี้เข้าไปสิ่งหนึ่งที่คนผีปีศาจมีผมขอแยกเป็นเฟสเออคนทั่วไปจะได้เข้าใจด้วยเฟสแรกแม่งค่อยๆบิ้วมาค่อยๆบิ้วมาพอเรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเฮ้ยมันเริ่มไม่น่าไว้วางใจเว้ยมึงจะเข้าไปในห้องนั้นทำไมมึงไอ้ตู้นี้มาอยู่นี่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งกูไม่ไว้ใจแล้วกูเริ่มรู้สึกปิดตาเล็กน้อยหลังจากเนี้ยเว้ยมึงขยี้ไปเลยเอาไอ้นั่นมาเอาไอ้นี่มาไอ้เหี้ยนั่นโดนแกล้งไอ้เหี้ยโน่นโดนผักแม่งขยี้อ่ะเฟสหลังช่วงท้ายของเรื่องอ่ะแม่งมันเลยเป็นมหากาพย์แห่งการขยี้เข้าไปไอ้เหี้ยแล้วพูดเลยนะเอาจริงๆนะผมยังรู้สึกว่าคนผีปีศาจแม่งถ้าขยี้ตอนท้ายกว่านี้อีกอ่ะแม่งขยี้เอาให้แบบคนดูแม่งดิ้นคาจอกว่านี้ไปอีกอ่ะแม่งจะดีเลยนะจะดีกว่านี้ขึ้นไปอีกคือนี่ก็ดีแล้วนะแต่มันจะดีกว่านี้ขึ้นไปอีกอ่ะมันด้วยยุคสมัยด้วยคุณต้องมองแบบนี้ด้วยว่าหนังคนผีปีศาจเนี่ยมันเป็นยุคปี2004พอมันมาอยู่ในยุคนี้เนี่ยไอ้เหี้ยขยี้เท่าปี2004มันเหมือนคุณกินยาคุณกินยาโดสเท่านี้ในอดีตมันเคยรักษาหายปัจจุบันรักษาไม่หายแล้วนะคนดูกลุ่มนี้เขาได้รับยาที่โดสสูงกว่านั้นไปแล้วไงเออผมก็เป็นคนนึงที่ดูหนังผีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนังผีคนผีปีศาจที่มันเคยพอดีสำหรับเราในปี2004ณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มไม่พอแล้วผมเลยมีความรู้สึกเฮ้ยตอนช่วงท้ายอ่ะกูอยากโดนขยี้กว่านั้นอีกแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่คนผีปีศาจทำมาบรรยากาศทั้งหมดตัวละครทั้งหมดทำออกมาได้ดีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องก็ดีเทคนิคนี่คือคลาสสิกพูดเลยคลาสสิกยิ่งถ้าใครเป็นตากล้องยุคใหม่ๆหรือน้องๆที่กำลังเรียนฟิล์มนะลองไปดูมุมกล้องก็ได้ลองดูว่า1ซีนเนี่ย1เหตุการณ์เนี่ยเขาถ่ายมุมไหนบ้างนางเอกโดนวิ่งไล่เอาแค่นี้วิ่งไล่แค่ช่วงเนี้ยลองไปดูว่าเขาถ่ายอะไรบ้างภายใน1เหตุการณ์เออลองไปดูเนี่ยวิธีการทำงานแบบหนังผียุคแบบสมัยก่อนน่ะที่ใช้ฟิล์มกันใช้ผีก็แม่งแบบเป็นคนบ้วนน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปดูแล้วกันเฮ้ยมันเป็นหนังคลาสสิกหนังผีไทยอีกเรื่องนึงที่แม่งพูดเลยแจ่มแมวไม่ควรพลาดถ้าใครยังไม่ได้ดูนี่คือค่อนข้างพลาดค่อนข้างพลาดอ่ะสุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจริตว่ะถูกจริตผมคุยกับผมเพราะฉะนั้นคนผีปีศาจผมขอให้ที่9คะแนนเป็นหนังผียุคเก่าอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบไอ้9คะแนนเนี่ยผมพยายามเวทตัวเองกับความรู้สึกของตัวเองที่มีตอนปี2004อ่ะเออเพราะว่าถ้าสมมุติณตอนนี้นะแล้วถ้าผมให้คะแนนหนังเก่าเรื่องนี้หนังคนผีปีศาจเนี่ยในปี2020เนี่ยไอ้ที่เหลือ7อ่ะจริงเหลือประมาณ7เหลือประมาณอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองนึกภาพว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันสร้างในปี2004เว้ยแล้วมันเป็นหนังผีไทยที่บรรยากาศมึงดูบรรยากาศไอ้เหี้ยใช้ได้ผมชอบบรรยากาศมากเพราะฉะนั้น9คะแนนเหมาะสมหนังคนผีปีศาจผมเห็นแล้วมันเป็นหนังผีที่ใครหลายๆคนชอบถือว่าเป็นเฟเวอริตหนังผีของใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นความรู้สึกคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมแต่ไม่สปอยนะขอแบบไม่สปอยก่อนอ่ะเดี๋ยวมีโค้ดสปอยเดี๋ยวมาคุยกันคอมเมนต์ด้านล่างครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรชอบตัวละครไหนมากที่สุดชอบฉากไหนมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์กันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันแบบจัดเต็มในโค้ดสปอยครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังนะครับไม่ว่าทางเพจ Facebook หนอนหนังหรือ Channel YouTube หนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆแล้วก็ก่อนจากกันไปเหมือนทุกทีครับผมฝากเรื่องนี้ผมอยากให้แฟนคลับหนอนหนังเอางี้ละกันผมไม่กล้าหวังถึงคนทั้งประเทศหรอกผมหวังแค่แฟนหนอนหนังทุกคนมี Mindset แบบนี้เว้ยคือภาพยนตร์น่ะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยเว้ยภาพยนตร์คืองานศิลปะที่มีคำว่า entertainment ต่อท้ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังใครไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้คนผีปีศาจนี่มันเหมือนทำมาคุยกับกูโดยเฉพาะเลยเนี่ยแต่ที่แน่ๆวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ